จอมหลุดเผยภาพเรนเดอร์ความละเอียดสูงเซนโฟน11อัลตร้าทั้ง4สีด้วยดีไซน์เอกลักษณ์คล้าย LG Phone 8 Pro พึ่งจะมีข้อมูลชุดใหญ่ของเซนโฟน11อัลตร้าเผยมาเองนะครับทั้งข้อมูลสเปคและภาพเรนเดอร์ดีไซน์แต่เหมือนรอบนั้นจะมาแบบไม่คมชัดเท่าไหร่นักนะครับล่าสุดทางแอดอิบลีกเลยเผยภาพความละเอียดสูงให้เราได้เห็นกันแล้วทั้ง4สีเลยครับซึ่งในภาพชุดนี้เราจะได้เห็นถึงดีไซน์ตัวเครื่องที่มีความคล้ายกับ LG Phone 8 Pro ทั้งลวดลายของฝาหลังและดีไซน์กล้องเลยครับจากข้อมูลก่อนหน้านี้ระบุว่า Zenfone 11 Ultra จะมาด้วยกันทั้งหมด5สีแต่ภาพที่ AdEbleak โพสต์นั้นจะมีแค่4สีคือไม่มีสีเขียวนะครับซึ่งในแต่ละสีก็มีความสวยงามต่างกันไปตามเฉดสีของฝาหลังรวมถึงวอลเปเปอร์ที่ใช้โปรโมทก็แบ่งไปตามสีสันฝาหลังด้วยครับแต่สังเกตว่าจะมีกรอบเครื่องจะเป็นสีดำเหมือนกันทั้งหมดเลยครับส่วนสเปคตามข้อมูลก่อนหน้านี้มีตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.78 นิ้ว Full HD Plus มีค่า Refresh 1-120Hz เป็นแบบ LTPO สุด 144Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 3ให้แรมมาแบบ LPDDR5X ที่ 16GB ส่วนลอมเป็นแบบ UFS 4.0ให้มาที่512 GB ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX 890พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด13ล้านพิกเซลมุมมองกว้างสุด120องศากล้องทะเล3เท่าความละเอียด32ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลเป็นแบบ RGBW ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,500 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว65 วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จและชาร์จได้สาย15 วัตต์อีกเลยครับ